สวัสดีสาธุวันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกดีที่ผู้สนใจการทำสมาธิมีมากขึ้นและก็จะเป็นวันที่รับมอบแผ่นป้ายคือหมายความว่าศูนย์สมาธิถ้าหากว่าจะเดินทางไปเปิดแต่ละศูนย์มากมายอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากเรามาทำซะที่นี่ครั้งหนึ่งก็ทำได้เยอะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างในเวลาต่อไปทำไมพวกเราจึงต้องทำสมาธินี่จะเป็นคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่เฉยๆไม่ได้หรือในที่สุดก็มีคำตอบว่าทำสมาธิเหมือนกันกับสะสมทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ไม่มีเวลาที่สิ้นสุดจะต้องสะสมมาจนกระทั่งกว่าจะพอก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมว่าการทำสมาธิเพื่ออะไรการทำสมาธิเพื่อพลังจิตเปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหารร่างกายของเราจะอยู่ได้เพราะอาหารถ้าไม่มีอาหารก็ตายอาหารนั้นได้สร้างพลังให้ร่างกายของเราอยู่ได้ส่วนการทำสมาธินั้นเราก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างพลังนี้ขึ้นให้แก่จิตใจของเราเพราะว่าใจของเรานี่มันมีมารเข้ามาประจนเยอะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ก็เจอมารไม่ใช่มารอย่างเดียวทั้งยักษ์ทั้งมารทั้งสารพัดมารที่เข้ามาแต่มารเหล่านั้นก็ได้พ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นพระพุทธศาสนาให้พวกเราพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากการทำสมาธินี่เองพระพุทธเจ้าทั้งแรกพระองค์ก็ได้ทำทางได้ปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานโยคคือทำตนให้ลำบากไม่ได้ผลสำเร็จเมื่อพระองค์มานั่งสมาธิแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วก็ดำเนินวิปัสสนาในอันดับต่อไปจนกระทั่งได้นามว่าสัมมาสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพได้ยืนยันข้อนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้สำเร็จพระสมถะและวิปัสสนาจึงมีในมรรคแปดที่พระองค์แสดงว่าเป็นหนทางกลางไม่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่หย่อนไปก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่เรียกว่าพอดีไม่ใช่ตึงเกินไปไม่ใช่หย่อนเกินไปพอดีเมื่อพอดีแล้วก็จับหลักได้ว่าเราจะต้องมาทำที่ใจของเรานี่พอเวลาเมื่อยังไม่ได้ทำสมาธินะจิตใจฟุ้งซ่าน
อันนั้นยังไม่ถือว่าได้กำลังจิตได้สมาธิต่อเมื่อมาทำสมาธิกำจัดอารมณ์กำจัดอารมณ์ได้ให้เหลือจิตเป็นหนึ่งให้เหลือจิตคำว่าจิตเป็นหนึ่งนะก็เรียกจิตเป็นจิตรวมเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็สามารถผลิตพลังจิตได้พลังจิตนี้จะเป็นทั้งบุญทั้งวาสนาทั้งบารมีที่จะมารวมที่พลังจิตยกตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผู้ที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้มาทำสมาธิก่อนดำเนินตามมรรคแปดก็สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิได้สร้างพลังเหมือนกันก็เรารับประทานอาหารอาหารนี่เป็นข้าวเป็นกับที่รับประทานอยู่ข้าวกับของอาหารเหล่านี้จะไปเป็นวิตามินโปรตีนเป็นเนื้อเป็นหนังให้แก่เรามีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันกับเรามาทำสมาธิเมื่อมาทำสมาธิแล้วพลังจิตก็เพิ่มขึ้นเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าเราได้พัฒนาพลังงานให้แก่จิตของเราเมื่อพัฒนาแล้วจิตนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆคือในหนทางดีทำให้บุคคลที่เคยประพฤติไม่ดีกลับมาประพฤติดีทำให้บุคคลที่มีความเหี้ยมโหดไร้กาจกลับกลายมาเป็นคนดีซึ่งยกตัวอย่างเช่นพระอังคุลิมานอังคุลิมานนั้นฆ่าคนมาได้เป็นพันใจเหี้ยมโหดขนาดไหนแต่เมื่อมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อตอนที่อังคุลิมานมาเจอพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าอาจารย์เขาให้ไปตัดนิ้วมือฆ่าคนคนหนึ่งหรือให้ตัดนิ้วหนึ่งก็ตัดได้999ยังเหลืออีกนิ้วเดียวจะได้ครบพันก็พอดีเจอพระพุทธเจ้าก็ดีใจรีบไปจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าแต่วิ่งเท่าไรก็ไม่ทันพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เดี๋ยวพระองค์ก็นิมิตภูเขาอังคุลิมานก็ต้องวิ่งขึ้นบนภูเขาเดี๋ยวพระองค์ก็นิมิตเป็นเหวอังคุลิมานก็วิ่งไปลงไปเหววิ่งไปวิ่งมาก็ทนไม่ไหวเหนื่อยก็เลยเรียกบอกว่าหยุดก่อนพระสมณโคดมพระพุทธเจ้านั้นอีกนามหนึ่งเรียกว่าพระสมณโคดมหยุดพระสมณโคดมหยุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วหยุดที่ไหนแล้วยังก้าวอยู่เลยบอกว่าเราหยุดทำบาปไปอังคุลิมานได้สติโอ้หยุดทำบาปวางดาบแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าขอบวชได้เป็นพระอรหันต์ไปนี่คือพลังจิตที่เราพากันทำอยู่ทุกวันนี้ที่เราเปิดสาขาสมาธิให้พาการปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เราเน้นหนัก
ในการสร้างพื้นฐานการทำสมาธิก็เท่ากันกับว่าจะยกตึกร้อยชั้นหรือมากกว่านั้นและพื้นฐานไม่ดีชั้นเดียวก็จมแล้วต้องมีฐานที่มีความมั่นคงเมื่อฐานมั่นคงแล้วจะยกตึกสูงสักเท่าไหร่ก็ได้พลังจิตที่เราพากันทำอยู่ทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนกันก็ว่าฐานเสาเข็มที่จะปักลงรับน้ำหนักได้ฉะนั้นเมื่อบุคคลที่มีศรัทธาที่จะทำสมาธิเราก็จะทำง่ายๆไม่ยากเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีต่างก็พากันมาทำสมาธิเกิดผลประโยชน์ขึ้นเมื่อสมาธิรากฐานดีแล้วการที่จะสร้างตึกร้านบ้านเรือนต่างๆก็ไม่สุดทำให้มีความมั่นคงถาวรฉันได้ก็ดีในขณะนี้ต่างก็พากันเห็นแล้วว่าความวุ่นวายของโลกมันก็มีอยู่ตามปกติแต่ว่าถ้าเราทำจิตของเราไม่ให้มันวุ่นวายแล้วมันก็จะเพิ่มพลังนี้ขึ้นมาการทำสมาธิของเรานั้นไม่มากเท่าไหร่แต่มันพอดีมันก็ได้พลังจิตเมื่อพลังจิตยังไม่พอเราก็เพิ่มเติมเสริมสร้างพลังจิตด้วยการทำสมาธิการทำสมาธิบางทีก็5นาที10นาทีบางทีก็30นาทีที่เราทำอยู่ชั่วโมงหนึ่ง30นาทีนั่งสมาธิสัก30นาทีเดินจงกรมสัก30นาทีได้ชั่วโมงหนึ่งเท่านี้ก็ได้ตั้งเยอะแล้วบุญก็ดีบารมีก็ดีวาสนาก็ดีก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัวยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาฝ่ายหญิงเธอนั้นทั้งรูปสวยทั้งรวยทรัพย์นับไม่ถ้วนแล้วก็โดยอาศัยที่ทำสมาธิมาหลายแสนชาติมาได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศ5นาทีเท่านั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วก็บวชสนาบารมีก็เต็มเปี่ยมแล้วพระโสดาบันไม่ต้องไปตกนรกแล้วนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการลงทุนในการทำสมาธิจึงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สูญเปล่าลงทุนน้อยแต่ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิเกิดพลังจิตให้แก่เราได้อย่างล้นเหลือเมื่อเวลาที่มานั่งสมาธิเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรานั่งพุทโธแล้วมันก็เหลือแต่จิตเป็นหนึ่งพอเหลือจิตเป็นหนึ่งมันก็เกิดความเยือกเย็นมันก็สบายไปแล้วไปให้เห็นและเคยประพฤติเรียกว่าไม่ดีก็กลับกลายเป็นการประพฤติดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นสมาธิก็ควรที่จะต้องทำให้มันง่ายๆไม่ใช่ว่าจะทำพิธีกี่ตองอะไรมากเยอะแยะทำให้มันพอดีพอเหมาะที่จะทำได้ที่สถาบันพลังจิตานุภาพทำอยู่ในขณะนี้ก็เป็นที่พอใจแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยนี้
ก็ได้เปิดสาขาทั่วประเทศแล้วยังมีประเทศแคนาดาอเมริกาที่เปิดกำลังทำอยู่ปฏิบัติอยู่ในเวลานี้มีบางคนที่เป็นชาวต่างประเทศหลวงพ่อเอาสมาธิไปให้เขาทำกันพอไปสมาธิแล้วเขาก็รู้แม่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยเวลานี้มาได้พบคนดีแล้วเขาก็ยกย่องหลวงพ่อว่ามาช้าไปหน่อยเวลานี้ได้ทำสมาธิมันเกิดปีติขึ้นมาบางคนที่กล่าวความเบื่อรู้สึกว่าทำสมาธิเป็นยังไงเพราะว่าตอนจะจบหลักสูตรก็จะต้องแสดงออกมาว่าแสดงความรู้สึกออกมาขณะที่แสดงความรู้สึกออกมานั้นน้ำตาไหลแสดงให้เห็นว่าความซาบซึ้งแล้วก็ความที่เป็นกุศลกรรมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พวกเราก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างหูตาสว่างมาร่วมมือกันทั้งหญิงชายจนมีอายุคนอายุตะน้อยก็มารวมกันทำได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนจนกระทั่งเป็นสถาบันพลังจิตานุภาพขึ้นมาทุกอย่างก็ได้เป็นไปตามนั้นคือทุกต่างคนก็ต่างได้รับผลก็จึงได้เกิดการขยายงานออกไปได้อย่างรวดเร็วทำให้มีสาขามากมายเป็นที่น่าชื่นชมหลวงพ่อก็ขอแสดงความดีใจกับท่านทั้งหลายที่ได้มีการขวนขวายในการที่จะตั้งศูนย์สมาธิเพิ่มขึ้นให้คนมีที่ทำสมาธิได้มากขึ้นดีใจดีใจมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความดีอันนี้ก็ขอให้พากันจดจำมีลูกมีหลานมีใครก็สามารถแนะนำสั่งสอนได้ตั้งแต่ก่อนนั้นเราจะหาครูมาสอนสมาธินี่มันยากเหมือนกันก็งมเข็มในมหาสมุทรแทบจะไม่ได้กว่าจะได้เป็นครูบาอาจารย์มาสอนสมาธิแต่ละคนแต่ละองค์นั้นต้องไปเรียนกัน20ปี30ปีแต่เวลานี้ไม่ต้องแล้วเรียนแค่6เดือนสำเร็จสำเร็จแล้วไม่สำเร็จเปล่ายังเป็นครูด้วยยังไม่ได้เป็นครูเปล่ายังสอนนักโทษอีกด้วยในสอนไปทั่วเรียนจบแล้วก็เป็นครูสอนเพียง6เดือนก็จึงทำให้การเผยแผ่สมาธินี่กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เวลานี้ต่อไปนี้ก็มีแต่ว่ารักษาความดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับเรานะให้เรารักษาไว้ของดีเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีเหมือนกันกับเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดทรายโยนไปในถนนไม่มีใครมองเหยียบซ้ำแต่ถ้าเป็นเพชรเม็ดนิดเดียวตั้งล้านคนมาเหยียบแล้วคนมาขโมยเอาเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็เท่ากับว่าได้ของดีแล้วเราก็รักษาของดีนั้นเราก็จะได้อาศัยความดีนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานอย่างไรก็ตามอยู่ที่ตัวเราจะช่วยกันจัดลงพระพุทธศาสนาทำสมาธิให้เกิดมรรคเกิดผล
ที่เราได้ทำอยู่ในเวลานี้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมเพื่องานเปิดศูนย์สมาธิในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันน่าโมทนาขอให้มีอำนาจพระศรีรัตนตรัยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญทุกท่านเถิดสาธุบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลได้เลิกแล้วจะได้ทำพิธีเปิดศูนย์สมาธิทั้งหมด38สาขาขอให้ศูนย์สมาธิทั้ง38สาขานี้จงมีความเจริญ